สวัสดีครับนายแพทย์กุลวัฒน์เหล่าชัยศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DK Plastic Surgery นะครับก็วันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเนาะก็มีเรื่องดีๆอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรียกว่าเรื่องดีเลยเอาเป็นว่าเรื่องที่น่าสนใจก็ได้นะครับเนาะก็อยากจะเล่าด้วยความภูมิใจนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้ทําโฆษณาติดป้ายบิลบอร์ดทั่วเมืองนะครับเนาะแต่สิ่งที่คนไข้นะครับหลังไมค์มาถามเนี่ยเป็นคําถามที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยนะครับเนาะหนึ่งในนั้นนะครับเอาว่าในสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวเนี่ยมีคนถามผมเรื่องหน้าเบี้ยวเนี่ยมาถึง2รายนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนเหล่านี้นะครับเนาะคำถามคือคนเหล่านี้เขาไปรู้ได้ไงว่าผมทำนะครับก็ไปเข้ามาใน YouTube แบบนี้แหละเขาแล้วมาเจอในสิ่งที่ผมทำก็อยากมารักษากันนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังอีกรอบนะครับเรื่องปากเบี้ยวตั้งแต่เด็กนะครับจากเบลพาวซี่ทำยังไงดีคนไข้เนี่ยอายุตอนมาถึงเนี่ย50กว่าละยังไม่50 40ปลายๆเลยนะครับคือหน้าเบี้ยวมาประมาณ40ปีแล้วครับเนาะคำถามคือจะทำยังไงดีภาษาอังกฤษคือ management of long term bell palsy นะครับเนาะหน้าก็อย่างเงี้ยนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนอื่นก็อย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับ DK Channel ของพวกเราด้วยเนาะดูแล้วก็สีน้ำตาลทองนี่เป็นสำคัญเลยนะครับเนาะเด้งกลับไปแล้วไปดูกันนะครับก่อนอื่นก็ไปอย่างเร็วเนาะ bell palsy คืออะไรเนาะก็คือใบหน้าอ่อนครึ่งซีกเลยนะครับอยู่ๆก็อ่อนขึ้นมาเลยนะครับฉับพลันนะครับไม่รู้ตัวส่วนใหญ่อาการจะเป็นว่าตื่นเช้ามาหน้าเบี้ยวนะครับเนาะก็เป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับทุกอาชีพทุกเชื้อชาตินะครับเคสที่เจอคือเด็กน้อยสุดก็คือขวบนึงเลยนะครับแต่ว่าเขาเป็นหลังจากอาการชักนะครับเนาะก็เลยมีหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวแก่สุดที่เจอก็6 70ผมก็เจอนะครับเนาะชายหญิงพอๆกันเลยนะครับเนาะแล้วก็อัตราการเจอก็คือประมาณ1ต่อ500คน500คนเจอคนนึงนะครับเกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่7นะครับประสาทสมองคู่ที่7คืออะไรนะครับก็คือสีเหลืองเนี่ยนะครับเนาะออกมาจากในหัวนะครับอยู่ในช่องหูนะครับออกมาด้านข้างแต่แขนงเป็น5แขนงนะครับซอดกลางระหว่างต่อมน้ำลายหน้าหูเนี่ยเค้าเรียกพาโรติดแกนแทรกกลางนะครับแตกเป็น5แขนงนะครับงั้นการดึงหน้าเนี่ยเส้นประสาทสีเหลืองเนี่ยเบอร์7เนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับการดึงหน้ามากๆนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับการดึงหน้าเนี่ยถ้าดึงไม่ระวังก็อาจจะทำให้คนไข้มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อใบหน้าได้นะครับเนาะงั้น facial nerve palsy อันเนี้ยก็คือฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันตายไปนะครับสาเหตุไม่มีใครทราบนะเพราะอะไรเนาะทีนี้เนี่ยที่ต้องทราบคือมันอ่อนแรงไอ้กล้ามเนื้อหยุดทำงานเนี่ยมันมี2แบบคือหยุดบางส่วนกับหยุดไปเลยนะครับเนาะหยุดไปเลยคือ0เลยนะครับเนาะไม่ขยับเลยนะครับกับอ่อนแรงก็คือขยับได้บ้างนิดหน่อยอาจจะเหลือแค่บางมัดนะครับหรือไม่หรืออ่อนแรงในมัดนั้นๆนะครับเนาะGolden period คือถ้าจะรักษาให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องภายใน14วันสมมติเราตื่นนอนเช้ามาใช่ไหมครับข้างหนึ่งหน้ามันเบี้ยวไปข้างนึงแต่ยังพอขยับได้แสดงว่าไอเนี้ย Golden period คือเวลาทองที่เราจะรักษาให้หน้าให้โรคมันหายได้เนี่ยมีเวลา2อาทิตย์แต่ถ้าตื่นมาหน้าเบี้ยวไปข้างนึงนะครับแล้วก็ขยับไม่ได้เลยนะครับอันเนี้ย Golden period คือ3วันแปลว่าถ้าเกิน14วันแบบอ่อนแรงหรือถ้าเกิน3วันแบบอัมพาตเนี่ยผลการรักษานี่จะแย่มากๆนะครับใส่เต็มที่ก็ไม่กลับมาแล้วนะครับเนาะวันเนี้ยพวกเราต้องรู้นะครับว่าถ้าเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นนะครับรีบไปเจอหมอให้เร็วที่สุดนะครับถ้าอ่อนแรงหมอก็ทำยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทางการแพทย์แล้วนะครับเนาะขออนุญาตไปอย่างเร็วโกลเด้นพีเรียดบอก14วันใช่ไหมครับก็หมอก็จะอัดสเตียรอยด์แหลกเลยนะครับเต็มที่เลยอัดเพื่อให้เส้นประสาทมันลดการอักเสบแล้วกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับและหลังจากนั้นก็สังเกตอาการ6เดือนนะครับส่วนใหญ่ก็กลับมาได้ดีมากๆเลยนะครับกลับไม่ได้ดีถึง 93% นะครับเนาะเยอะมากๆเลยนะครับส่วนถ้าเป็นอัมพาตอันเนี้ยพยากรณ์โรคจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับเนาะงั้นโกลเด้นพีเรียดคือ3วันเขาก็จะอัดสเตียรอยด์ก่อนขนาดสูงใน3วันแรกเลยนะครับเนาะแล้วก็ในวันช่วง2อาทิตย์แรกหรือไม่เกิน14วันเนี่ยก็จะเอาไปตรวจเส้นประสาทว่ามันพังไปมากน้อยแค่ไหนนะครับดูว่ามีการสลายตัวของเส้นประสาทมั้ยถ้าสลายตัวถึง 90% ยังไงต่ออัดสเตียรอยด์ต่อนะครับแต่ถ้าสลายมากกว่า 90% นะครับก็ต้องทำ EMG ก็คือว่าไปตรวจไอ้กระแสประสาทมันทำให้กล้ามเนื้อขยับได้ไหมเช่นกระตุ้นไฟฟ้าแล้วดูกล้ามเนื้อมันขยับได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีการขยับอะไรเลยนะครับอาจจะต้องทำ nerve decompression ก็คือไปผ่าตัดเพื่อแบกที่ประสาทออกให้มันที่มันบวมเนี่ยไม่โดนกดทับนะครับหรือถ้า positive คือกระตุ้นไฟฟ้าแล้วใบหน้ามันยังขยับได้อันนี้อาจจะต้องรอต่อนะครับเนาะแล้วมากกว่า14วันก็รอก็สังเกตอาการไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะกลับมาคืนดีได้ประมาณครึ่งนึงจนถึงประมาณสัก 90% งั้นเปรียบเทียบระหว่างอ่อนแรงกับอัมพาตเนี่ยพยากรณ์โรค
ดีสู้วิธีแรกไม่ได้นะครับเนาะดีสู้แบบแรกไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจค้นอะไรหลายๆอย่างเนาะจะเช่นตรวจ EMG ถ้ามันสลายตัวมากใช่ไหมครับอาจจะต้องเขาเรียกนะสลายตัวมากอาจจะต้องทำการดีคอมเพรสชันก็คือผ่าตัดอะไรอย่างอื่นอย่างด่วนเพื่อให้เส้นประสาทไม่โดนรัดแน่นจนเกินไปเนาะก็เอาเป็นว่าเรื่องยุ่งยากเอาเป็นว่าถ้ามันเป็นอัมพาตนะรีบมานะครับหมอจะมีขั้นตอน1-3แต่ถ้าแค่อ่อนแรงเนี่ยยังพอมีเวลานะครับแต่ก็ต้องอัดสเตียรอยขนาดสูงเช่นกันนะครับเนาะงั้นการ follow คนไข้เนี่ยก็อย่างน้อยต้อง1 ปีนะครับเนาะหลายๆคนโดยเฉพาะคนไข้ที่ inbox เข้ามาถามเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการประมาณสัก7 เดือนมีอาการสัก9 เดือนนะครับก็อยากจะให้ใจเย็นๆรอก่อนนะครับโอกาส recovery เนี่ยมันยังเป็นไปได้สูงนะครับยังกลับมาได้อีกนะครับยังมีการทำกายภาพกระตุ้นไฟฟ้านะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับที่ทำให้กลับมาดีได้แต่ถ้าปีนึงแล้วนะครับหรือมากกว่า1 ปีนะครับหรือแม้กระทั่งรายที่ถามผมมาเนี่ย40 ปีแล้วเนี่ยถามว่าต้องทำไงต่อดีนะครับคือถ้ามันหลัก1-2 ปีแล้วนะครับยังมีความพิการหลงเหลืออยู่ขยับได้อ่อนแรงหรือเป็นอัมพาตอยู่เนี่ยไม่ต้องถามถึงว่ามันจะกลับมาดีหรือเปล่านะครับมันไม่กลับมาแล้วนะครับเนาะก็ต้องใช้วิธีอื่นแทนนะครับซึ่งวิธีอื่นที่เหลือก็คือการผ่าตัดแล้วนะครับเนาะที่ในรายที่เรียก long term bell palsy เนี่ยเป็นมานานๆเนี่ยนะครับมันตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันฝ่อไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าเส้นประสาทมันไม่ส่งกระแสไฟมาใช่ไหมครับกล้ามเนื้อเหมือนคนอยู่เฉยๆนะครับกล้ามเนื้อมันก็จะฝ่อไขมันก็จะมาแทรกตามกล้ามเนื้อนะครับยิ่งฝ่อนานๆเป็นปีหรือเป็น10 ปีนะครับกล้ามเนื้อมันฝ่อจนใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเนาะมันวิธีแก้ไขคือต้องหากล้ามเนื้อจากที่อื่นมาทดแทนนะครับหลักคิดคือแบบนี้นะครับทีนี้เอาเป้ามันก่อนเป้าหมายในการผ่าตัดคืออะไรคือ1 restore function คือให้คนไข้สามารถขยับปากขยับตาขยับใบหน้าได้2เนี่ย symmetry คือขณะอยู่เฉยๆและขณะยิ้มหลับตาควรจะให้ symmetry มากที่สุดอันที่3คือ restore dynamic spontaneous movement ก็คือให้มีการขยับที่เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าคนไข้ที่เป็น Bell palsy เนี่ยอันนึงที่เจอด้วยเขาเรียกว่ามี dyskinesia ก็คือมีกล้ามเนื้อมัดอื่นเนี่ยขยับร่วมด้วยซึ่งเนี่ยอาจจะต้องไปใช้ botox ไปฉีดแก้นะครับด้วยนะครับเนาะซึ่งอันเนี้ยข้อ3ผมจะไม่กล่าวถึงนะจะกล่าวเฉพาะไอ้ข้อ2กับข้อ1นะครับทีนี้กลับมาที่หลักการเนาะเราใช้โลโคมเรากล้ามเนื้อมันหายไปใช่มั้ยครับลองเทอมใช่มั้ยมันไม่มีอะไรเหลือแล้วกล้ามเนื้อไม่เหลือแล้วใช่มั้ยครับต่อให้ต่อเส้นประสาทกลับมาดีแต่ว่ามันไม่มีมอเตอร์ยูนิตที่มันจะขยับได้แล้วก็ต้องหามาใส่ให้เขานะครับอย่างแรกก็คือใช้กล้ามเนื้อแถวๆเนี้ยแถวๆใบหน้านะครับก็จะมีอันนึงเรียก temporal disc คือกล้ามเนื้อขมับตรงนี้นะครับเหนือหูพวกเราลองเอามือจับหูนะครับแล้วก็กัดฟันเห็นกล้ามเนื้ออันนี้ขยับเราก็จะตัดมันออกมานะครับพลิกมาเสียบมุมปากหรือจะทำอีกแบบนึงก็ได้นะครับอันนี้คือทริปพลิกจากข้างบนลงมาอันที่สองนี้เอาจากข้างล่างยื่นออกมานะครับเนาะผมนิยมแบบนี้นะครับเรียกกิลีสเทคนิคนะครับกิลีสเทมเพอรัลลิสทรานสเฟอร์นะครับอันนี้ง่ายกว่าพลิกกลับมานะครับมันยืดถึงมุมปากได้บางรายก็ไปทำถึงมุมตาได้เช่นกันนะครับส่วนอีกแบบนึงก็เอากล้ามเนื้อกรามตรงนี้หน้ากล้ามเนื้อหน้าเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับที่เราฉีดโบท็อกซ์เนี่ยเราสปริตบางส่วนออกมาแล้วมาดึงมุมปากนะครับก็เป็นเมสเซเตอร์ทรานสเฟอร์แต่ข้อด้อยคือเวลามันยิ้มจะเสียยิ้มแบบนี้มุมปากจะข้างยิ้มแบบโกรธนี่นะครับแต่ถ้าเอาเทมโพรัลลิสมันมาจากด้านบนยิ้มก็จะหวานกว่ามันขึ้นข้างบนนะครับมันส่วนตัวเนี่ยผมถึงชอบทำเทมโพรัลลิสมากกว่านะครับหรือจะใช้ทั้ง2 อย่างบวกกันทั้งหน้าผากขมับลงมาด้วยนะครับแล้วก็เอามุมกรามเมสเซเตอร์มาช่วยด้วยก็ได้นะครับเนาะหรือเอามาจากที่อื่นเลยนะครับไม่เอาที่หน้าก็คือเอาจากกล้ามเนื้อต้นขาพอดีมันอยู่ต่ำเนาะผมชี้ไม่ถูกต้นขาด้านในเรียกว่าแกซิลิสนะครับยกมาพร้อมเส้นเลือดเลยนะครับแล้วก็เส้นประสาทเส้นประสาทเราก็มันต้องทำหลายสเต็ปนะสเต็ปแรกอาจจะผ่าตัดเอาเส้นประสาทมาคล้องรอไว้ก่อนนะครับแล้วอีกสัก9 เดือนถึงปีนึงย้ายกล้ามเนื้อแกซิลิสเนี่ยครับขึ้นมาต่อนะครับต่อเส้นเลือดกับที่คอนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เย็บกล้ามเนื้อต้นทางที่โหนกแก้มมาเกาะที่มุมปากนะครับเนาะแล้วก็ต่อเส้นประสาทเหมือนต่อสายไฟเลยนะครับแล้วก็คนไข้ก็จะกลับมาทำงานยิ้มได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นไฮเดฟแล้วนะครับเป็นการผ่าตัดที่ใช้เทคนิคชั้นสูงแหละนะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็หลังผ่าตัดก็มีวิธีการทำกายภาพต่างๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนาะมาดูเคสสตัดดี้กันก็เป็นเคสที่ผมทำไว้นะครับมีหลายๆเกรดเนาะก็ที่มาส่วนใหญ่จะเป็นซีเวียร์นะครับเกรดดิ้งเนี่ยเราก็ต้องแบ่งไอ้ facial paralysis ออกคือกล้ามเนื้อใบหน้าเนี่ยที่อ่อนแรงเนี่ยออกเป็นหลายระดับนะครับเบอร์1คือน้อยเบอร์6คือเยอะนะครับเนาะคนที่แบ่งเขาเรียกว่า house blackman grading นะครับคือแบ่งการแบ่งความรุนแรงของไอ้ facial palsy เนี่ย bell palsy เนี่ยออกเป็นหลายแบบส่วนใหญ่จะเจอเบอร์5เจอเบอร์2บ้างนิดหน่อยนะครับเนาะเบอร์5เบอร์เยอะๆขึ้นไปพิการเยอะๆก็ต้องใช้การผ่าตัด
ที่ aggressive มากขึ้นหนักหน่วงมากขึ้นแต่ถ้าเป็นน้อยเนี่ยบางทีอาจจะใช้วิธีถ้าหน้ามันสมมาตรอาจจะใช้วิธีใช้โบท็อกช่วยฝั่งตรงข้ามหรืออาจจะใช้วิธีการดึงหน้าเบาๆช่วยนิดหน่อยก็พอได้นะครับเนาะทีนี้ไปดูในเคสนี้กันเคสนี้เป็นเคส2นะครับจริงๆเนี่ยมุมปากมันไม่ซิมเมทรีไม่เท่ากันเลยนะครับเนาะแต่พอสังเกตตอนยิ้มเนี่ยเห็นไหมครับปากมันขึ้นไม่ได้นะครับเนาะก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับงั้นผมจะแก้โดยการดึงหน้าช่วยน่าจะพอนะครับเนาะส่วนอีกลายเนี่ยเป็นเกรด5นะครับนี่ถ้าอยู่เฉยๆมุมปากลงล่างเลยอันนี้ย้ายเทมโพริสมาเย็บตรงนี้นะครับตรงมุมปากคนไข้ก็สามารถยิ้มได้นะครับเนาะเคสนี้ทำเทมโพริสทรานสเฟอร์ไปหรือกระทั่งเคสนี้นะครับก็เกรด5เหมือนกันนะครับก็ดึงมุมปากขึ้นเหมือนกันนะครับใช้กล้ามเนื้อขมับด้านนี้เนาะเหมือนกันนี่ก็เป็นเคสจากศัลยกรรม0บาทนะครับคนไข้ใหม่ที่มาใน2อาทิตย์นี้ก็มาจากศัลยกรรม0บาททั้งสิ้นเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างคนไข้ที่ผ่าตัดไว้2เดือนเนาะเดี๋ยวดูคนไข้ลองยิ้มดูนะครับเดี๋ยวดูมุมปากเนาะเดี๋ยวเวลาเขาจะยิ้มก็ต้องกัดฟันดูนะครับกัดฟันเนาะเห็นไหมขึ้นไล่ไหมครับก็ถ้าจะทำเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเนาะถ้าคนไข้คนนี้ถ้าดูคลิปอยู่เนาะมาดึงหน้าอีกนิดนึงนะครับจะดีมากๆเลยนะครับหน้าฝั่งซ้ายมันหย่อนไปหน่อยดึงขึ้นนิดนึงก็น่าจะดีโอเคเนาะก็สุดท้ายนี้นะครับจะเล่าให้ฟังคือคนไข้ที่เป็นเบลพอลซีมานานๆแล้วนะครับเนาะยังมีความพิการหลงเหลืออยู่นะครับเนาะก็ถ้ารุนแรงมากเอาเป็นว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยลงเอยด้วยการผ่าตัดทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นน้อยไม่มากเกรดน้อยๆนะครับตามHouse Blackman Classification เนี่ยก็อาจจะแค่ดึงหน้าก็พออาจจะร้อยไหมเบาๆนิดหน่อยช่วยก็พอแต่ถ้าเป็นมากแล้วนะครับเกรดมากด้วยนะครับดึงหน้าอย่างเดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องย้ายกล้ามเนื้อมาจากบริเวณข้างเคียงกล้ามเนื้อขมับก็ได้กล้ามเนื้อกรามก็ได้หรือแม้กระทั่งฟรีแฟบเอามาจากที่อื่นคือต้นขาคนไข้เรียกไกลซิลิสมัสเซิลทรานสเฟอร์มาช่วยก็ได้นะครับก็มีเทคนิคในการช่วยผ่าตัดเยอะแยะเลยนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับที่เจอเรื่องพวกนี้นะครับใครไม่เจอกับตัวเองไม่มีวันเข้าใจนะครับเนาะก็หลายๆคนก็มีหน้าที่การงานที่ดีนะครับหลายๆคนก็เป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะครับที่เจอเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ปรึกษาผมมาหลังใหม่นะครับก็หลายๆคนก็แค่7เดือนบางคนก็แค่9เดือนนะครับใจเย็นๆสู้ต่อไปนะครับทุกอย่างมันมีโอกาสดีขึ้นได้อีกเยอะๆเลยนะครับเนาะถ้าหลัง 1-2 ปีไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีขึ้นมาเจอกันเดี๋ยวจัดการให้นะครับสุดท้ายก่อนแยกๆกันไปนะครับขออนุญาตฝากนะครับ DHA collagen peptide 100% นะครับไว้ในหัวใจพวกด้วยนะครับ1ช้อนต่อวันบำรุงผิวได้ดีมากๆเลยนะครับ2-3ช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน DAK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ